ข้าวครับไม่อยากสั่งมันเปลืองตังค์ไม่รู้ว่าอะไรเหลืออยู่ในตู้เย็นบ้างถ้าเท่าที่จำได้รู้สึกจะมีเนื้อไก่มีผักแล้วไข่แล้วก็ข้าวเซเว่นหรือไงนี่แหละดูทรงวันนี้น่าจะจบด้วยข้าวผัดมาดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างโหอะไรวะเนี่ยนี่ถ้าไม่เหลืออะไรเลยดีกว่าโอเคเรามีข้าวข้าวเนี้ย15 บาทผมแบ่งกินได้2 มื้อเลยมื้อหนึ่งกินแค่ครึ่งเดียวพอโอเคเตรียมข้าวไว้ก่อนแล้วก็ผักโหข้างเหลืออะไรบ้างเนี่ยมีไข่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ออกมา2 ฟองเพราะว่าเราจะทำข้าวผัดกับไข่เจียวธรรมดา1 ฟองไว้ทำข้าวผัดเนื้อสัตว์ยังมีเนื้อไก่อยู่พวกผักไข่ข้าวเนี่ยซื้อมานะแต่ว่าไก่อ่ะของแม่เองพอดีแม่ผมเขาขายไก่สดไงเราก็เลยไปปล้นไก่แม่มาแสงมันอาจจะมืดมืดเพราะว่าตรงนี้แบบไฟไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยต้องเปิดเงี้ยวอ่ะเห็นป่ะโอเคเราดูเนื้อไก่เนื้อไก่ที่เราเหลืออยู่ก็คือมี1 ชิ้นใหญ่ๆกับชิ้นที่หั่นแยกออกมาตอนนี้แข็งโป๊กเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะทำข้าวผัดในปริมาณข้าวเท่านี้ผมคิดว่าก้อนนี้น่าจะทำได้แค่มื้อเดียวผมว่าเราเอาชิ้นใหญ่มาทำเลยดีไหมไปก่อนเลยต้องเอามาละลายน้ำแข็งก่อนผมจะเปิดกระทะรอไว้เลยใช้ซักเบอร์5ดีกว่าเห็นผมแบบนี้ผมก็พัฒนาในเรื่องของการทำอาหารนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทำอาหารกินบ่อยไงเน้นประหยัดเรากินอะไรประหยัดได้แล้วก็ประหยัดนะครับในระหว่างที่เราตั้งกระทะไว้เดี๋ยวเราจะมาหั่นเนื้อหั่นผักดูเหมือนว่าผักเราจะมีเหลืออยู่แต่ที่หมดแล้วคือมะเขือเทศไม่มีทำข้าวผัดไม่ใส่มะเขือเทศได้ปะวะเหลือแค่คะน้าหอมซอยกับหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ผมเหลือเท่านี้นี่คือที่เหลือทั้งหมดแล้วแล้วก็หอมซอยหอมซอยเหี่ยวแล้วแล้วก็พวกคะน้าเหี่ยวอันนี้3 วันแล้วครับที่เหลือต้องทิ้งแล้วอ่ะเพราะว่าผมว่ามันไม่น่าไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราซื้อใหม่มันเหี่ยวแล้วผักรวมกันนี่ซื้อทั้งหมดผมซื้อ40 บาทเองนะครับเออผมมีกระเทียมด้วยโอเคเนื้อเริ่มละลายแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันหอมใหญ่คือผมอ่ะทำอาหารแบบไม่เก่งหรอกนะคือพอไปดูในเน็ตมามันก็พอเริ่มทำเป็นบ้างอ่ะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโปรเฟสชันแนลเซียนอะไรขนาดนั้นก็แบบพอทำกินได้ทำกินเองเพราะงั้นวันนี้เมนูของเราก็คงเป็นข้าวผัดเกมเมอร์เลยทำข้าวผัดเกมเมอร์กินกันตามภาษาชายแท้อยู่คอนโดคนเดียวช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องเอาตัวรอดแบบนี้แหละครับทำอาหารกินเองเชี่ยหอมเยอะไปวะเฮ้ยได้อยู่เพราะว่าเราไม่มีมะเขือเทศไงเราก็แทนได้หอมแล้วกันเนาะโอเคในระหว่างนี้เดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปในกระทะด้วยจะได้ร้อนไวๆโอเคหอมหัวใหญ่ได้แล้วครับต่อไปเป็นคะน้าเอาอีกหน่อยแล้วกันมันไม่มีมะเขือเทศอะเนาะถ้าไม่ใส่มะเขือเทศมันจะอร่อยหรอวะก็น่าจะกินได้แหละมาต่อไปเป็นหอมซอยหอมซอยเหี่ยวหมดแล้วอะดูดิแช่เย็นหลายวันอะโอ้เหี่ยวจัดโคตรเหี่ยวโอเคผักแล้วก็ประมาณนี้แหละ3 อย่างกินได้กินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปโอเคเดี๋ยวเราจะแยกผักไว้ก่อนแยกผักไว้ก่อนนะครับมาเนื้อไก่ที่เราละลายไว้ผมไม่ชอบกินหนังผมจะเลาะหนังออกก่อนเนี่ยหนังไก่ทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรเราจัดการผมจะทำในปริมาณ2 มื้อนะครับผมคิดว่าในปริมาณ2 มื้อเราใช้แค่ส่วนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วปะเดี๋ยวเราตัดส่วนนี้ออกส่วนนี้เราแยกไว้ใส่ถุงไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลาะหนังออกผมไม่ชอบกินหนังไก่โอเคชิ้นประมาณนี้น่าจะพอ2 มื้อผมก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นคล้ายๆกับลูกเต๋า
ก่อนอันนี้คือวิธีของผมนะผมก็ไปดูตามเน็ตมาผมก็ลองผิดถูกอ่ะมันไม่มีไม่รู้ว่าวิธีไหนผิดวิธีไหนถูกก็แนะนำกันได้นะครับโอเคเราได้เนื้อไก่มาประมาณนึงแต่ผมคิดว่าเนื้อไก่หั่นไว้ลูกเต๋าแบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับการเป็นข้าวผัดเลยว่ะผมจะทำแบบนี้สับน่าจะเป็นไก่สับไปแล้วนี่มาเป็นไก่สับเรียบร้อยละเอียดเดี๋ยวในลำดับต่อไปผมจะเอาลงกระทะเลยนะครับน้ำมันไม่กระเด็นแน่เลยว่ะโอ้ดูสิโอ้โหน้ำมันเยอะไปวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระเด็นโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้ไก่มันอยู่อย่างนี้ก่อนสักพักเพราะว่าเนื้อไก่มันต้องสุกมันต้องใช้เวลาลำดับต่อไปผมจะใส่กระเทียมลงไปกับเนื้อไก่ผมเป็นคนชอบกินกระเทียมเดี๋ยวจะเน้นกระเทียมเยอะหน่อยเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้ผมก็จะแบะมันออกแบะเรียบร้อยแล้วก็นั่งแกะเปลือกทีหลังโอเคได้กระเทียมแล้วจริงๆกระเทียมมันไม่ต้องสับก็ได้นะแต่ผมอยากให้มันละเอียดละเอียดก็เลยว่าสับเอาดีกว่าจริงๆมันใส่ลงไปทั้งอันได้แหละแต่ผมแบบอยากให้มันกระจายกระจายทั่วถึงโอเคไปกระเทียมแล้วเตรียมใส่นะผมก็จะเอาไปโรยๆแบบเนี้ยนะให้มันทั่วถึงต่อไปจะเป็นการใส่เครื่องปรุงเวลาผมปรุงอ่ะผมไม่มีสูตรแบบกี่ช้อนชากี่ช้อนโต๊ะอะไรหรอกนะผมอ่ะจะถือเวลาผมทำข้าวผัดผมจะใช้วิธีแบบนี้นะอันนี้ผมคิดเอาเองนะอันดับแรกใส่ซอสหอยนางรมไปก่อนแต่อย่าใส่เยอะใส่ในปริมาณที่แบบว่าคว้ากันกับเนื้อยิ่งเนื้อกระจายกันเท่าไหร่แล้วก็ใส่คาไปก่อนใส่อย่าเพิ่งเยอะนะครับผมมีพริกไทยด้วยอุ้ยน้ำมันกระเด็นอุ้ยอุ้ยน้ำมันกระเด็นพริกไทยนิดหน่อยเสร็จแล้วเกลือนิดนึงนะครับต่อไปซอยเขียวนิดเดียวน้ำตาลแต่นิดเดียวก่อนที่ผมปรุงแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงมันอีกตอนที่เราเอาข้าวลงนะครับเราจะปรุงแบบนี้เพื่อให้แบบว่าเนื้อไก่มันมีรสชาติหน่อยข้าวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะผมจะแบ่งใช่ป่ะมื้อหนึ่งกินเท่านี้มื้อหนึ่งกินเท่านี้แต่ว่าไหนๆเราก็ทำแล้วอ่ะเสียค่าไฟไปแล้วใช่ปะก็โยนลงไปไม่ให้หมดเลย กระทะนี้เราแบ่งกินได้สองมื้อผมจะยีข้าวให้มันแตกกระจายกันออกไปเป็นไงรูปทรงเริ่มดูดีเริ่มเป็นรูปเป็นร่างของการไปข้าวผัดการทำกินเองแบบนี้มันก็ดีอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันประหยัดเนี่ยคอนโดที่ผมอยู่อ่ะมันอยู่กลางกรุงเทพถูกป่ะอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยตลาดสดมันก็มีของมันก็แบบถูกกว่าเซเว่นถูกกว่าท็อปอะไรอย่างเงี้ย200บาทอ่ะผมสามารถกินได้3วันเลยนะเว้ยต่างจากถ้าเกิดว่าเราสั่งแก๊ปมาอาหารตามสั่งกล่องนึง70บาทค่าส่ง30แม่งกัน100บาทกินได้มื้อนึงสู้กับเราเอา200บาทแบ่งไปซื้อหมูซื้อผักซื้อข้าวอะไรเงี้ยทำมาทำกินเองอ่ะกินได้3วันนะครับมันประหยัดกว่าเห็นอันนี้เรื่องจริงช่วงนี้ผมทำอะไรผมก็ต้องประหยัดหน่อยครับเพราะว่ามีลูกไงเราก็ต้องเอาเงินไปซื้อนมซื้อกับเพื่อนไรลูกอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดทำกินเองได้เราก็ทำอย่างทำอาหารกินเองมันก็สนุกนะสนุกไปอีกแบบไม่รู้ว่าคุณชอบดูคลิปผมทำอาหารหรือเปล่าค่อยผัดไปโอเคข้าวมันเริ่มแตกกระจายกันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สิ่งนี้เข้าไปไข่นั่นเองปั๊บไข่1ฟองพอนะครับแล้วก็ยีไข่ยีไข่ประเด็นเต็มเลยว่ะเราขยาวขยาวให้มันดูข้าวผัดจากนั้นที่ผมปรุงค้างไว้ตอนแรกรอบนี้ผมจะใส่แบบเต็มที่น้ำมันหอย
ผมไม่กะปริมาณอ่ะผมแค่คิดแค่ว่าข้าวมันใหญ่เท่าไหนผมก็เทกระจายกระจายกันพริกไทยใส่ไปเพิ่มอีกข้าวจะได้มีรสชาติเกลือหน่อยผมเป็นพวกกินเค็มด้วยแต่จะกินเยอะเป็นพวกไทยซอสฝอยเขียวใส่กระจายไปต่อไปผมชูรสต้องเยอะมากน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงทั่วไปที่หาอ่านได้ตามเน็ตนะครับอันนี้แบบง่ายๆเลยคุณหาได้ตามเน็ตเลยข้าวผัดปรุงยังไงเปิด Google หาแป๊บเดียวเจอไม่ยากครับการทำอาหารเดี๋ยวนี้แล้วสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือใส่ผักลงไปนี่ใส่ผักเข้าไปแล้วพอมันไม่มีมะเขือเทศแล้วหน้าตามันดูแปลกๆว่ะใส่ได้ไหมแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันโอเคเสร็จแล้วครับข้าวผัดของเรายกขึ้นจากเตาอันนี้เอามากินก่อนมื้อหนึ่งกินก่อนมื้อหนึ่งนะเป็นจานที่สองตรงนี้เฮ้อันนี้มื้อเช้าอันนี้มื้อกลางวันแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นแล้วค่อยทำอีกทีนึงแต่เดี๋ยวเราแยกออกไปก่อนเพราะว่ายังไม่เสร็จแล้วต่อไปผมจะทำไข่อันนี้ไม่ต้องปรุงเลยเอาง่ายๆเลยผมชอบพริกไทยใส่ออกมาหน่อยกันนะนิดนึงเอาง่ายๆแบบนี้แหละไข่ฟองเดียวพอลงน้ำมันอุ้ยเยอะไปวะดูดิมีเศษผักเศษข้าวด้วยไม่เป็นไรคลุกเคล้าให้เข้ากันช่างมันทำกินเองไม่ซีเรียสเทน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใช้ได้นี่ไม่เน้นสวยเน้นกินได้นะไม่ต้องให้มันสุกมากถ้ากินประมาณนี้อร่อยโปะลงไปบนเตาเดี๋ยวค่อยเคลียร์กินเสร็จก่อนเดี๋ยวข้ามาเคลียร์ทีเดียวนะนี่เป็นไงข้าวผัดข้าวผัดเกมเมอร์มามาชิมพร้อมกันไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินได้รสชาติของผักแต่ขาดอย่างเดียวคือจริงๆมันจะต้องมีรสชาติของมะเขือเทศแต่เราไม่มีมะเขือเทศได้กลิ่นหอมซอยชัดเจนหอมใหญ่ชัดเจนไก่รสชาติกลมกล่อมเผื่ออาจจะจืดไปนิดแต่อร่อยไม่ได้เอ่ยตัวเองนะแต่มันกินได้คือผมมั่นใจว่าถ้าเกิดผมผัดข้าวให้คุณกินอ่ะคุณกินได้มันอาจจะไม่ได้แบบอร่อยเพอร์เฟกต์อ่ะแต่มึงเอาตัวรอดได้แน่นอนอ่ะความรู้สึกเหมือนกินข้าวผัดตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไปอ่ะส่วนไข่มันก็คือไข่อ่ะมันไม่ได้ปรุงอ่ะน่ะไข่เจียวอ่ะกินได้ออกไปค่อนข้างทางอร่อยคือถ้ามันห่วยผมก็จะบอกว่าห่วยเว้ยภูมิใจในตัวเองว่ะครับผมอะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกินเองหรอกเพิ่งมาทำช่วงหลังๆนี่แหละจะไปขอให้แม่สอนให้คนนู้นคนนี้สอนก็เกรงใจเขาวิธีการง่ายๆเลยนะผมอะเปิด Google แล้วก็ดูว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่ต้องทำยังไงไข่ลงตอนไหนลงข้าวก่อนลงผักตอนไหนอะไรเงี้ยคือ Google มันมีบอกหมดเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณเป็นเด็กหอคุณอยู่ห้องอยู่คอนโดคนเดียวแบบผมเนี่ยมีที่ทำอาหารมีที่ดูดควันก็ลองทำดูมันประหยัดจริงๆนะครับมันช่วยได้เยอะเลยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยทำไม่ยากด้วยแต่ให้ดูคิดมาเพราะว่ามันทำยากเลยขนาดผมยังทำได้คุณก็ต้องทำได้นี่ครับข้าวผัดเกมเมอร์มันทำได้สองมือด้วยไม่รู้ว่าคุณจะชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือเปล่านะครับเราก็พักจากการเล่นเกมพักจากการเล่นคอฟตูตี้อ่ะมาทำกับข้าวบ้างก็จะมาแชร์ให้ทุกคนเห็นเฉยๆว่าผมเนี่ยช่วงนี้ทำกับข้าวกินเองนะครับแล้วก็มันก็กินได้การตายได้เกมเมอร์แบบผมที่ไม่เคยทำอาหารก็ทำได้ข้าวผัดเนี่ยเพราะงั้นผมขอตั้งชื่อมันว่าข้าวผัดเกมเมอร์ไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ยากเกินไปเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะออกมาดีแบบนี้หรือเปล่า
ไว้เจอนะครับสวัสดีครับผม